IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษารวมของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียสวัสดีค่ะดิฉันดร.สริญญาขติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English ในโมดูลที่2สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงมัลติมีเดียกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะมัลติมีเดียคือการใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเช่นกราฟิกอาร์ตเสียงภาพเคลื่อนไหวหรือ animation และวิดิทัศน์หรือ video หลายคนอาจจะสงสัยว่าสื่อแบบมัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาอย่างไรคำตอบก็คือการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียส่งผลต่อความทรงจำของผู้เรียนค่ะทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดียหรือ the cognitive theory of multimedia learningเป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยเมเยอร์ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดียเชื่อว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่3ระบบได้แก่ 1. ระบบรับความจำโดยประสาทรับความรู้สึกหรือ sensory memory และ 2. ระบบความจำในช่วงที่ทำงานอยู่หรือช่วงสั้นหรือที่เราเรียกกันว่า working memory และ 3.ระบบความจำในระยะยาวหรือ long term memory เมื่อผู้เรียนรับข้อมูลเข้าไปในรูปของเสียงหรือภาพข้อมูลนั้นๆจะถูกจำไว้ในช่วงสั้นๆที่ sensory memory จากนั้นภาพและเสียงบางส่วนจะถูกจดจำไว้ใน working memory แล้วจะมีการจัดแจงภาพและเสียงเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้เกิดความรู้ในรูปของภาพและเสียงความรู้เหล่านี้อาจจะเข้าไปรวมกับความรู้เดิมในส่วนของความจำในระยะยาวหรือไปรวมกับกลุ่มความรู้อื่นดังนั้นการนำเสนอผ่านทั้งทางประสาทตาในรูปของตัวหนังสือกับภาพและทางประสาทหูในรูปของเสียงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ได้ดีกว่าการนำเสนอเพียงวิธีเดียวในส่วนของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียหรือมัลติมีเดียคอลคือสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอนภาษาที่ออกแบบและนำเสนอเนื้อหาด้วยตัวอักษรและภาพกราฟิกคุณภาพสูงรวมทั้งมีการใช้เสียงและวิดิทัศน์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียเป็นสื่อสำคัญอย่างหนึ่งเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายสามารถตอบสนองกับบทเรียนและทราบผลการตอบสนองได้ตัวสื่อที่นำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจต่อบทเรียนและในที่สุดก็จะสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียช่วยตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สร้างบทเรียนสามารถจัดหาหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สัมพันธ์กับความสนใจของผู้เรียนมีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่แตกต่างกันโดยผู้เรียนสามารถกำหนดลำดับเนื้อหาที่ตนเองต้องการศึกษาซึ่งนับเป็นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในลักษณะเป็นผู้สอนได้แนวคิดมาจากการสอนแบบโปรแกรมหรือ programmed instruction แต่การใช้คอมพิวเตอร์มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าการสอนแบบโปรแกรมโดยสามารถใช้ในการโต้ตอบกับผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวของภาพกราฟิกซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าสื่อและวิธีการสอนแบบอื่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ถูกสร้างและเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยผู้ชำนาญในการเขียนโปรแกรมและผู้ชำนาญการสอนในสาขาวิชานั้นๆคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่และมีบทบาทในการเสนอบทเรียนและเนื้อหาผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินผลจากการโต้ตอบของผู้เรียนผลการประเมินจะช่วยตัดสินว่าผู้เรียนพร้อมที่จะผ่านไปเรียนเนื้อหาลำดับต่อไปหรือไม่เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนต้องใช้ความสามารถของตนเองในการทำความเข้าใจบทเรียนดังนั้นการออกแบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยจะต้องเลือกใช้รูปแบบการเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนและผู้เรียนสามารถแปลความหมายได้เพราะจะมีผลช่วยทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ต้องมีการเร้าความสนใจโดยตัวบทเรียนอีกด้วยในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันถึงองค์ประกอบของสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ